ส่งไปส่งส่งบนวางวางวางบนส่งไปส่ง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 มาส่งมาส่งมาส่งมาเออมาส่งมาส่งมาเอาดิฟด้วยดิฟอยู่ไหนดิฟ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 วันนี้เราอยู่กันในร้านนะครับเจษดานะครับซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับสไตล์คาวบอยเรื่องราวของการเกษตรนะครับทั้งหมดเลยวันนี้จากคนเลี้ยงวัวก็ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับผมมาที่นี่แล้วเรามีไฮไลท์อะไรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจบ้างไฮไลท์ของเราคิดตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับที่อุ้มลูกจุงหลานมาหาเราทุกวันนี้นะครับนะเรื่องของการโชว์ช้างนะครับมุดเข้ามาอยู่ในคาเฟ่ในร้านจริงๆเลยนะครับนะก็ชื่อว่าพรายราชาบุรีนะครับราชาบุรีเป็นชื่อเดิมของจังหวัดราชบุรีซึ่งพรายเชือกนี้ครับเราได้เห็นความสวยลักษณะดีนะครับก็เลยทำการเชิญพามหลวงจากสำนักพระราชวังทำการสมโภชให้เป็นช้างประจำจังหวัดก็เชิญผู้ว่าเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานในพิธีจากนั้นเราก็ได้เห็นไฮไลท์ต่างๆในความสามารถ IQ เขาเนี่ยก็เลยเอามาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้ช้างที่ทำการศึกสงครามในสมัยก่อนเนี่ยให้อยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ในจบจนทุกวันนี้แล้วก็สอดแทรกวิชาประวัติศาสตร์ลูกๆหลานๆได้เรียนได้พบและได้สัมผัสใครอยากจะขี่ผมสอนขี่ให้ฟรีทุกคนนะครับลูกเล็กเล็กแรงให้อยู่บนคอช้างเลยนั่นแหละครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นฟาร์มม้าเราเป็นฟาร์มม้าเพื่อใช้ถ่ายทำภาพยนตร์มา20ปีแล้วนะครับเห็นว่าช้างนี่ก็มาสืบอาหารให้กับก็ด้วยความสามารถของเขา IQ ของเขานะครับตอนนี้เพิ่งจะถ่ายละครเสร็จกันมานะครับเขาเป็นรับบทเป็นเจ้าพญาชัยยานุภาพตอนเด็กนะครับนาของพระนเรศวรครั้งก่อนที่จะเสด็จทรงไปเป็นตัวประกันนะเมืองหงสาก็ได้ล่ำรากันนี่ก็คือเจ้านี่แหละครับนะพายราชาบุรีตอนนี้ก็เลยมาเห็นความสามารถเขาหลากหลายมากมายก็เลยเอ๊ะเราจะทำยังไงต่อยอดนะครับนะก็เลยมีการสามารถเอามาเสิร์ฟอาหารก็ได้อะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นความน่ารักเขาออดแอนออดแอนนะครับอายุประมาณกี่ขวบคะน้องเขาเพิ่งจะอายุ8ขวบครับแต่ว่าด้วยเขาถูกพันธุกรรมที่ดีแล้วก็ถูกเลี้ยงดีเขาก็เลยตัวใหญ่เกินควรนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างนิสัยเขาไม่ดุร้ายครับไม่ดุเลยแล้วก็คือหนึ่งอย่างที่ในสามารถกล่าวว่าไม่ดุเลยนี่ต้องใครก็ใช้ได้สำหรับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหรือครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ทุกคนใช้ได้หมดเลยแล้วก็ลูกค้านะครับอันนี้เราไม่ได้ประมาทนะครับแต่ว่าช้างนะครับเขาดูจากพื้นฐานจิตใจลึกๆเขาจะมีความอัธยาศัยดีนะครับดูจากดวงตาต่างๆแล้วก็ดูการแสดงออกเขามานี่ก็ยอดเยี่ยมมากๆครับที่ผ่านมาครับตอนนี้คนที่อยากจะมาเที่ยวใช้เส้นทางไงมายังไงได้ติดต่อยังไงได้ครับปักหมุดหมายมาเลยครับเจษฎาฟาร์มราชบุรีถึงแน่นอนครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้เราห่างจากถนนเพชรเกษมนะครับก่อนเข้าเมืองราชบุรีเลือกก่อนถึงบิ๊กซีแค่3กิโลเท่านั้นเองนะครับอยู่ด้านหลังอนามัยครับนะแล้วเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะครับกี่โมงถึงกี่โมง10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็เปิดให้บริการไม่มีค่าเข้าไม่เสียค่าจอดนะครับนะชมฟรีโนชาร์จใครจะมาขี่ช้างขี่ม้าก็ได้ได้เลยครับ